สรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทย7สีอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565ครับเกมคู่ที่1ฝ่ายแดงน้ำเต้าทองเพชรเกียรติเพชรมวยจากจังหวัดยะโสเจอกับทางฤทธิชัยสสมานกาเมนครับมวยจากอุบลรูปเกมต้นชิงกันออกสนุกครับฤทธิชัยมีแข้งครับน้ำเต้าทองก็มีหมัดผ่าน2ยกในมีราคาเสมอแดงครับเกมยก3น้ำเต้าทองฝ่ายแดงเดินเข้าหาปล้ำวงในฤทธิชัยถอยเตะเน้นวงนอกครับหมด3ยกฤทธิชัยต่อ 4-1 นะครับดูฤทธิชัยได้เปรียบนะครับยกที่4น้ำเต้าทองมาเดินบุกเต็มสูบครับช่วงต้นทำราคาเสมอหลังจากนั้นเจ้าตัวขยับต่อครับกลางยกเนี่ยราคาอยู่แดง 2-1 หมด4ยกเนี่ยน้ำเงินดูช้าลงไปนะครับสำหรับยกนี้หมด4ยกราคาแดง 8-1 ก่อนไหลลองนะครับเหลือแดง 4-1ยก5ต้นยกมีราคาเสมอแดงครับรูปเกมฤทธิชัยเดินเร่งเครื่องพยายามจับคอตีเข่านะครับน้ำเต้าทองนี่แกก็ตั้งรับแล้วครับราคาแพงครับกลางยกแดง41ครบ5ยกกรรมการรวมคะแนนน้ำเต้าทองชนะครับผลมวยคู่ที่2ครับชิงแชมป์ว่าง102ปอนด์ของช่องจัดสีฝ่ายแดงมนแคนบุมเด็กเซียนครับเจอกับทางฝ่ายน้ำเงินสักนาคาอบจ.นครพนมรูปเกมนะครับช่วงต้นมนแคนเดินบุกตั้งแต่ยกแรกเลยครับเน้นหมัดครับสักนาคาเองก็ถอยรับพยายามโต้หมด2ยกนะครับสักนาคาต่อแพงเพราะว่าช่วงยก2มนแคนเดินขากระเพกเข้ามุมนะครับยก3ขึ้นมาหลังจากนั้นมนแคนก็เดินต่อนะครับสักนาคาก็ถอยเตะถอยเตะยก4อีกยกหนึ่งครับมนแคนเดินไปประมาณครึ่งยกครับหลังจากนั้นตัวก็ถอยครับหมด4ยกในราคาน้ำเงินต่อ 6-1 ยก5ขึ้นมานี่ไม่เข้าเลยครับไม่มีใครเข้าเลยครับต้นยกราคาอยู่ประมาณน้ำเงิน 8-1 ครับไหลไปไหลมาน้ำเงินต่อแพงๆประมาณ 21-1 ก่อนหมดยกนะครับราคาก็เหลือน้ำเงินต่อ 8-1 ครับหลังจากนั้นกรรมการก็รวบรวมคะแนนครับประกาศผลคะแนนเป็นอย่างนี้นะครับน้ำเงินชนะ2เสียงครับแล้วก็เสมอ1เสียงเป็นอันว่าทางสักนาคาครับชนะแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองผลมวยคู่ที่3ครับฝ่ายแดงเพชรดำพอเจริญแพทย์เจอกับทางเพชรนาเคียนสจ.อวยพรศรีครับคู่นี้นะครับแดงเป็นมวยมาแทนครับราคาก็ไหลต่อหน้าเดียวเลยเรทเปิดมาในน้ำเงิน 3-1 แล้วนะครับหมด3ยกน้ำเงิน 11หมด4ยก 41ขึ้นยก5มาน้ำเงินต่อแพงครับครบยกเพชรนาเคียนฝ่ายน้ำเงินชนะไปครับผลคู่ที่4ครับนี่คือคู่เอกของรายการที่ท่านรอคอยครับฝ่ายแดงชูทรัพย์สสละชีพฝ่ายน้ำเงินราชเดช TN มวยไทยครับสู้กันที่117ปอนด์เรทเอาแดงต่อ 11.8 นะครับรูปเกมช่วงต้นชูทรัพย์ก็ขยับเดินเข้าหาพยายามชิงออกก่อนราชเดชนี่ถอยดูเชิงอยู่ครับคู่นี้หมด3ยกดูแดงได้เปรียบครับถอยตั้งรับดักศอกเสริมแข้งเข้าไปราคาแดง 3-1 ออกตัวสบายเลยครับราคานี้ยก4ขึ้นมาราชเดชพยายามแก้เกมเดินบุกสัตว์ตีนซ้ายนำครับชูทรัพย์ก็พยายามเล่นเกมตั้งรับเหมือนกันครับไฟนี่ดูต่อยละเอียดถอยรับแล้วก็สาดแข้งขวาโต้หมด4ยกได้ชิงดำนะครับราชเดชพลิกมาต่อ7-4 ยก5นี่ต่างคนต่างไม่เข้านะครับมีราคาเสมอเงินครับแต่ว่ามีจังหวะที่ชูทรัพย์พยายามจะเข้าไปแต่ว่าเสียหลักล้มตอนนั้นราคาวิ่งครับราชเดชต่อ 3-1 ก่อนที่ชูทรัพย์จะมาเตะคืนครับราคาก็กลับมาเสมออีกครั้งมวยคู่นี้หมด5ยกนี่ราคาไหลน้ำเงินต่อ 15-1 นะครับหลังจากนั้นก็ครบยกกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้กับฝ่ายแดงครับชูทรัพย์สสละชีพพลิกราคา 15-1 ชนะไปครับนี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะดูไฮไลท์ดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทาง buckaboo.tv ครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับสำหรับสรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทย7สีเอาไว้พอกันในคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ